รอบวันทันข่าวสปท.สปท.มอบบ้านซึ่งปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยให้กับนักเรียนป่วยติดเตียงปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566ดร.เกศทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยรองเจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่65ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1และเขต2ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีผู้อำนวยการและคณะครูในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2รวมมอบบ้านซึ่งปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยให้กับนักเรียนป่วยติดเตียงในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต6จังหวัดลพบุรีดร.เกศทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19เมษายน2566ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจผู้บริหารครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลพบุรีหน่วยบริการเมืองลพบุรีพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนซึ่งรับบริการที่บ้านในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูได้แก่บ้านของเด็กหญิงเบญจวรรณผู้ประดิษฐ์หรือน้องเขียวอายุ15ปีประเภทความบกพร่องทางร่างกายหลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่าสภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวทรุดโทรมและรายได้ทั้งหมดมาจากพ่อคนเดียวที่จุนเจือครอบครัวปัจจุบันครอบครัวอาศัยที่ของชนประทานอยู่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองโดยมีผู้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือดังนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีขุนทะเรศเจียนไพศาลเจริญขุนคณิษฐาสิทธิสารขุนชาติชายกาญจนาพงษาเวชพลตรีศิรภพสุภวานิชพลตรีชาคริตอุจรัตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษคุณสุภชัยจิรวนนท์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่65ผอ.ภัทริยวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผอ.อานนท์จากแก้วผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต6จังหวัดลพบุรีและคณะผู้บริหารครูของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลพบุรีรวมทั้งจิตอาสาจากกรมการทหารช่างและกองพลรบพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีจนสามารถปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเสร็จสิ้นให้มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะแก่การพักอาศัยทั้งนี้ยังได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนอกจากนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่หน่วยบริการเมืองลพบุรีของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลพบุรีโดยความเมตตาจากพระครูวิมลญาณอุดมเจ้าอาวาสวัดมณีชลคันธ์พระอารามหลวงอีกด้วยทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ